Hello and welcome to our daily Gospel Truth Bible study. สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะครับ You know, today I want us to think about the resurrection of Christ. วันนี้ผมเองอยากจะให้เราทุกคนได้คิดถึงเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ You know, this truth is one of the most important truths of our Christian faith. เพราะความจริงตรงนี้ก็เป็นความจริงที่มีความสำคัญอีกอย่างนึงเกี่ยวกับความเชื่อของคริสเตียน It is truly the pillar.Of our Christian faith. แล้วก็ถือว่าเป็นเสาหลักอย่างนึงสำหรับความเชื่อของคริสเตียนด้วย You know, there are many religions in the world. มีศาสนามากมายในโลกนี้นะครับ And they have their own leaders. แล้วศาสนาเหล่านั้นเขาก็จะมีผู้นำของเขาเอง Or what they call gods that they worship. หรือว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพระที่เขากราบไหว้บูชา But what sets Christianity apart from those religions? แต่สิ่งนึงที่ทำให้คริสเตียนมีความแตกต่างจากศาสนาทั้งหมดนั้น Is Jesus proved by the resurrection who he said he was คือพระเยซูคริสต์ได้พิสูจน์พระองค์เองให้เราได้เห็นนะครับว่าพระองค์เนี่ยเคยบอกว่าพระองค์เป็นใคร And so we as Christians must understand ดังนั้นเราที่เป็นคริสเตียนเองเราก็ควรจะต้องเข้าใจด้วย The bodily resurrection of Christ after 3 days is one of the most important foundations of our Christian life การที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนไปแล้ว3วันและในวันที่3นั้นพระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายตรงนี้ถือว่าเป็นความเชื่อที่มีความสำคัญมากมากสำหรับการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรา And many people have tried to challenge this truth และมีผู้คนมากมายพยายามที่จะเข้ามาท้าทายกับความจริงนี้ And yet no one till today has been able to disprove that Jesus rose again from the dead แต่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับก็ยังไม่มีใครสักคนนึงที่สามารถจะพิสูจน์ให้เห็นว่าการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั้นไม่เป็นความจริง You know the tomb where Jesus was buried is still empty เพราะว่าอุโมงค์ที่ฝังศพพระเยซูคริสต์นั้นทุกวันนี้ว่างเปล่า There are many archaeologists that have tried to find the bone of Jesus Christ somewhere in Israel มีนักโบราณคดีนะครับที่พยายามที่จะไปค้นหาดูกระดูกของพระเยซูคริสต์ทั่วทั้งอิสราเอล Because some people claim that his body was stolen by the disciples and they buried him somewhere in a secret place เพราะมีบางคนได้บอกว่ามีเหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์ได้ขโมยพระศพของพระองค์ไปแล้วก็นำพระองค์นั้นน่ะไปฝังที่ใดที่หนึ่งในอิสราเอล But if that is true แต่ถ้ามันเป็นความจริงตามข้อกล่าวหานั้น You know in spite of all the investigations and research people have doneThey have never found that place yet. ไม่ว่าผู้คนจะพยายามทำการสำรวจค้นคว้ามากขนาดไหนก็ยังไม่เคยมีใครได้พบสถานที่นั้นเลย And so we must understand. เราเองก็ควรจะเข้าใจนะครับ That our belief in the bodily resurrection of Jesus Christ is crucial to everything we believe in the Christian life. ว่าความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเยซูได้ฟื้นขึ้นมาจากความตายถือว่าเป็นความเชื่อที่มีความสำคัญมากๆสำหรับชีวิตคริสเตียนของเรา Even in the early church, this truth was challenged by peoplearound them แม้แต่ในคริสตจักรยุคแรกสมัยกิจการนะครับความจริงเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพวกเขาเหมือนกัน And so Paul had to write to the church เปาโลจำเป็นต้องเขียนจดหมายไปถึงคริสตจักร to help them get grounded in this truth about the resurrection of Christ เพื่อจะช่วยให้ผู้เชื่อหรือคริสเตียนในสมัยนั้นได้อย่างรากลึกด้วยความเชื่ออย่างมั่นคงในพระเยซูคริสต์ We will read 1 Corinthians 15:14 เดี๋ยวเราจะมาอ่านจากในข้อพระคัมภีร์1โครินธ์นะครับบทที่15ข้อ14 Where Paul byThe Holy Spirit wrote to the church about the importance of resurrection. เพราะเปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ไปถึงคริสตจักรด้วยแรงบันดาลใจที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ And he says this in 1 Corinthians 15:14. And if Christ is not risen, then our preaching is empty, and your faith is also empty. ใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่14ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาการเทศนาของเรานั้นก็ไม่มีหลักทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไม่มีหลักด้วย It's a small verse but a huge truth here เป็นข้อพระคัมภีร์สั้นๆแต่มีความหมายอย่างมหาศาลเลยนะครับ You know if the resurrection has been proven to be false ถ้าการฟื้นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องโกหก Then the gospel that we preach is empty meaningless ดังนั้นข่าวประเสริฐที่เรากำลังประกาศกันอยู่ในทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลย And our faith in the gospel our faith in Jesus Christ as the Savior
here is also empty and meaningless. และความเชื่อที่เรามีในข่าวประเสริฐความเชื่อที่เรามีในเรื่องของการไถ่ของพระเยซูคริสต์นั้นก็เป็นเรื่องที่ไร้ประโยชน์สำหรับเราเลย And you know, Paul had to write to them because this truth was being challenged. เปาโลจำเป็นต้องเขียนจดหมายฉบับนี้ไปถึงคริสตจักรเพราะความจริงนี้เนี่ยถูกท้าทายมาก You know, the resurrection of Jesus Christ was prophesied even in the Old Testament. เพราะการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ได้มีการเผยพระวจนะเอาไว้ตั้งแต่ในพันธสัญญาเดิม Not just by one prophet but many prophets ไม่ใช่แค่ผู้เผยพระวจนะคนเดียวเท่านั้นแต่มีตั้งหลายคนนะครับ And these prophecies were given hundreds of years before Jesus went to the cross แล้วคำเผยพระวจนะตรงนี้เนี่ยได้ถูกประกาศออกมาหลายร้อยปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะถูกตรึงบนกางเขน That he would be a lamb slaughtered for the sin of humans ว่าพระองค์จะมาเป็นลูกแกะที่รับเอาความบาปของมนุษย์ไป But he will notbe corrupted in the grave แต่พระองค์จะไม่มีวันที่จะเปื่อยเน่าไปในอุโมงค์ฝังศพ but he will rise again on the third day เพราะในวันที่3นั้นพระองค์จะได้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ now when jesus came to the earth เมื่อพระเยซูคริสต์ได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้ during his ministry up until the last days ในช่วงการทําภารกิจรับใช้ของพระองค์จนถึงวันสุดท้าย jesus spoke again and again about how he will die on the cross for the sins of the world and he will rise again on the third day many timesพระเยซูคริสต์ได้พูดเอาไว้ตั้งหลายครั้งนะครับว่าวันหนึ่งพระองค์จะถูกตรึงแล้วก็ตายบนกางเขนแต่ว่าพระองค์จะฟื้นขึ้นมาใหม่ You know think about this ให้คุณลองคิดดูนะครับ to make such a big claimการที่ได้ประกาศอ้างตนขนาดนี้ And if you're not able to do it แล้วถ้าคุณไม่สามารถทำตามที่คุณประกาศเอาไว้ได้ Then it's easy for people to prove that you're a liar มันก็เป็นเรื่องง่ายที่ผู้คนจะรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนโกหก You know if Jesus just saidถ้าพระเยซูแค่บอกว่า I'm the son of God เราเป็นพระบุตรของพระเจ้า I'm the savior of the world เราเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ And I can heal people แล้วเราเองสามารถรักษาผู้คนให้หายจากความเจ็บปวด And he taught people good things และพระองค์ก็สอนสิ่งดีๆกับผู้คนมากมาย And then he went back and he died และเมื่อพระองค์เนี่ยเสียชีวิตไป You know people don't have to prove that he's a liar คือผู้คนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาพิสูจน์ว่าพระองค์โกหกถูกไหมครับ But if he saidแต่ถ้าพระองค์พูดว่า You know if he did all these things and then he said I will be killed but I will rise again on the third day หลังจากที่พระองค์ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วพระองค์ก็พูดถึงตัวพระองค์เองว่าพระองค์นั้นจะต้องเสียชีวิตลงแต่ไม่เป็นไรพระองค์จะฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจาก3วัน You know anybody can disprove that easilymันก็คงจะมีคนที่สามารถจะพิสูจน์ตรงนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับ Because if you cannot rise from the dead ถ้าพระองค์ไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตายจริงๆ Or if you did not rise from the dead หรือว่าพระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตาย You know people will know ผู้คนก็คงจะรู้ You know so it was a big claim คือมันเป็นการประกาศอ้างตรงนี้เนี่ยอย่างชัดเจน You know if I want to prove something to someone ถ้าผมเองอยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างกับใครสักคนหนึ่ง You know and make a big claim that I cannot do it แล้วผมก็ประกาศออกมาเลยแต่ผมทำไม่ได้ And I'm giving people the opportunity to prove me wrong in a very easy way เท่ากับผมก็ให้โอกาสกับผู้คนที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมโกหกเพราะผมทำไม่ได้อย่างที่พูด No religious leader in the history of mankind claimed that คือถ้าเราดูจากประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีผู้นำทางศาสนาไหนเลยนะครับที่อ้างตัวว่าเขาสามารถจะฟื้นขึ้นจากความตายได้ Because it would be really stupid to do that if you cannotprove it ถ้าเกิดว่าคุณทำไม่ได้จริงๆการที่คุณไปประกาศแบบนั้นมันก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยทำให้ตัวเองเป็นที่น่าหัวเราะเยาะ And Jesus claimed that he will be buried but he will rise again on the third day very clearly not one time many times แต่พระเยซูได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายๆครั้งด้วยว่าเอาล่ะวันหนึ่งพระองค์จะเสียชีวิตแต่ไม่เป็นไรหลังจากนั้นผ่านไป3วันพระองค์จะฟื้นขึ้นมาใหม่ He was so confident about that และพระองค์ก็พูดถึงเรื่องนี้อย่างมั่นใจมาก And he spoke openly to people openly to his disciples และพระองค์ก็พูดแบบนี้ต่อหน้าสาวกของพระองค์แล้วก็ต่อหน้าผู้คนมากมาย You know he even said to the religious people of his day พระองค์ก็ยังพูดกับผู้นำศาสนาในยุคสมัยนั้นด้วย You can destroy this temple บอกว่าท่านสามารถจะทำลายพระวิหารนี้ได้ And I will rebuild it within 3 days แต่ในไงก็ตามเนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาใหม่เพียงแค่ใน3วัน The religious people thought he's talking about the physical building the temple แต่ว่าคนที่เคร่งศาสนาหรือผู้นำเนี่ย
คิดว่าพระองค์พูดถึงเรื่องของตัวอาคารที่เป็นพระวิหาร But Jesus was talking about his body แต่ในเวลานั้นจริงๆแล้วพระองค์กำลังหมายถึงร่างกายของพระองค์เอง You can kill me on the cross but on the third day I'll rise again บอกว่าท่านก็สามารถที่จะจับเราไปตรึงบนกางเขนจนเสียชีวิตได้แต่ไม่เป็นไรหลังจากนั้น3วันเราก็จะฟื้นขึ้นมาใหม่ But one of the greatest proofs ข้อพิสูจน์หลักฐานอย่างนึงเลยนะคะ Jesus is who he said he was ที่บอกให้รู้ว่าพระเยซูเป็นอย่างที่พระองค์พูดว่าพระองค์เป็น One of the greatest proofข้อพิสูจน์อย่างหนึ่งก็คือ that he is the son of God ที่บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า the greatest proof that he is the savior of the world หลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้องค์เดียวเท่านั้น is the resurrection of Christ คือการฟื้นขึ้นมาใหม่ของพระคริสต์ because if he said I will rise again from the dead on the third day and he did not ถ้าพระองค์ประกาศว่าเราจะฟื้นขึ้นมาใหม่หลังจากที่เราตายไปแล้ว3วันแต่พระองค์ไม่ฟื้น then everything he said cannot be relied upon นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่พระองค์เคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็ไม่น่าเชื่อถือเลย You know he would be the biggest liar พระองค์ก็คงจะเป็นจอมหลอกลวงของโลกนี้ไปเลย We know this แต่เรารู้ใช่ไหมครับ that he died on the cross ว่าพระองค์ตายบนกางเขน He was buried พระองค์ถูกฝัง But on the third day แต่ในวันที่3 he rose again พระองค์ได้ฟื้นขึ้นมาใหม่ The tomb is empty อุโมงค์ฝังศพนั้นว่างเปล่า Even todayจนกระทั่งทุกวันนี้ And no one has been able to disprove that he did not rise from the dead แล้วไม่มีใครสามารถที่จะพิสูจน์ได้ว่าพระองค์ไม่ได้ฟื้นขึ้นจากความตาย And so if Jesus rose again from the dead ดังนั้นถ้าพระเยซูฟื้นจากความตายแล้ว Then the gospel that we believe is the truth ข่าวประเสริฐที่เราเชื่ออยู่ก็เป็นความจริงแน่นอน Because Jesus rose from the dead เพราะพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย The gospel that we preach is the truth ข่าวประเสริฐที่เราประกาศออกไปจึงเป็นความจริง Because Jesus rose again from theเพราะพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย Our faith in Jesus Christ ความเชื่อที่เรามีในพระเยซูคริสต์ is the truth ก็เป็นความจริง We have a solid proof เรามีหลักฐานที่หนักแน่นมาก That what we believe about Christ and the gospel is the absolute truth ที่เราเชื่อในเรื่องของพระคริสต์และการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์นั้นเป็นความจริงอย่างแน่นอน So we can read this verse like this เราสามารถจะอ่านจากข้อนี้ได้แบบนี้นะคะ Because Christ is risen from the dead เพราะว่าพระคริสต์นั้นได้ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว Our preaching is full of truth การเทศนาของเราจึงเต็มไปด้วยความจริง And our faith is also full of truth แล้วความเชื่อของเราเองก็เต็มไปด้วยความจริงเหมือนกัน Brothers and sisters I want you to know this พี่น้องทุกๆคนครับผมอยากจะให้คุณได้รู้ว่า When Jesus said I am the truth เมื่อพระเยซูบอกว่าเราเป็นความจริง He is the truth พระองค์เป็นความจริง Because he rose again from the dead เพราะพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตาย When he says I will give you new life เมื่อพระองค์บอกว่าเราจะให้ชีวิตใหม่กับท่าน That's the truth นั่นก็คือความจริงBecause he rose again from the dead. เพราะว่าพระองค์ได้ฟื้นขึ้นจากความตาย If he said, ถ้าพระองค์บอกว่า that he has redeemed us from our sins. พระองค์ได้ไถ่เราจากทุกความบาปของเราแล้ว That's the truth. นั่นก็คือความจริง Because Jesus rose again from the dead. เพราะพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตาย You know, don't let anything in the world. อย่ายอมให้อะไรก็ตามในโลกนี้ Stop you from believing that Jesus really rose again from the dead. มาหยุดคุณจากการเชื่อว่าพระเยซูได้ฟื้นขึ้นจากความตายแล้วจริงๆ You know, that's why you know the devil has inspired people to write books against the resurrection. นี่คือเหตุผลที่มารได้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนเนี่ยเขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อจะต่อต้านกับการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ There have been movies made แล้วก็มีการสร้างภาพยนตร์ด้วย to disprove the resurrection เพื่อที่จะบอกให้เห็นว่าการฟื้นคืนพระชนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง Why because the devil knows ทำไมล่ะครับเป็นเพราะมารมันรู้ The resurrection of Christ is a pillar of our Christian faith เพราะว่าการฟื้นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์เป็นหลักแห่งความเชื่อของเรา So I want you to know this he's alive ดังนั้นผมอยากจะย้ำกับคุณอีกครั้งนึงนะคะว่าทุกวันนี้พระองค์มีชีวิตอยู่ He won the victory พระองค์มีชัยชนะแล้ว He redeemed you at the crossไถ่คุณแล้วจากกางเขนนั้น He is the savior of the world และพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดองค์เดียวของโลกจริงๆ And where he is right now แล้วที่ที่พระองค์ตอนนี้อยู่ You'll be there one day too วันหนึ่งคุณก็จะได้ไปอยู่กับพระองค์ด้วยเหมือนกัน He will come back for us และยังไงพระองค์ก็เสด็จกลับมารับเรา And we will live in heaven forever and ever แล้วเราก็จะได้มีชีวิตกับพระองค์บนสวรรค์ตลอดไปเป็นนิรันดร์กาล Our gospel is not empty ข่าวประเสริฐของเราไม่ใช่เรื่องไร้สาระ Our faith is not empty ความเชื่อของเราไม่ใช่ความเชื่อแบบงมงาย Jesus is the truth เพราะพระเยซูเป็นความจริง Let's pray ให้เราอธิษฐานนะครับ Heavenly Father I thank you
พระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ลูกขอบคุณพระองค์ For your son Jesus Christ สำหรับพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ I celebrate the resurrection of Christ today วันนี้ลูกขอฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ I believe he is a true savior the redeemer และลูกเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่แท้จริงและยังเป็นพระผู้ไถ่ของเรา Thank you for this great salvation ขอบคุณสำหรับความรอดอันยิ่งใหญ่นี้ In Jesus name ในพระนามพระเยซู Amen Amen We thank you for joining us and may God bless you ขอบคุณมากนะครับที่วันนี้มาศึกษาพระคัมภีร์กับเราและขอพระเจ้าอวยพรนะครับ It is our passion to see you walk in victory เป็นความมุ่งมั่นและปรารถนาในใจของเราที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะนะครับ The victory that Jesus has paid for you at the cross เป็นชัยชนะที่พระเยซูคริสต์ได้จ่ายชดใช้ให้กับคุณที่กางเขน And to see you walk in the purpose that God has created you for แล้วการที่จะได้เห็นคุณดำเนินชีวิตตามจุดประสงค์ที่พระเจ้าสร้างคุณขึ้นมา And you can do that through the revelation of the word of God แล้วคุณเองสามารถจะทำได้โดยการเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า That's the reason we make our teachings availableและนี่คือเหตุผลเองที่เราได้จัดเตรียมคำเทศนาดีๆไว้ให้กับทุกๆคน So please subscribe to our channel ก็อย่าลืมที่จะกด subscribe ในช่อง YouTube ของเรานะครับ And don't forget to click the bell icon และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ So that you can be notified when we have new sermons เพื่อคุณจะไม่พลาดคำเทศนาดีๆนะครับ So take advantage of these teachings ยังไงก็อยากจะให้เราได้ฉวยประโยชน์จากคำสอนเหล่านี้นะครับ Experience all that God has for you เพื่อคุณเองจะได้รับประสบการณ์กับทุกอย่างที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมGod bless you. ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ